ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับหลังจากที่วันก่อนผมก็ได้แกะกล่องไอ้เจ้าตัวนี้ไปนะครับเจ้า MagSafe สำหรับใช้งานกับ iPhone ตัวนี้ไปวันนี้หลังจากที่ได้ใช้งานมาสักพักหนึ่งจนได้รู้ข้อดีข้อเสียอะไรบางอย่างของมันแล้วก็ผมได้ทดสอบอย่างจริงจังว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันสามารถใช้งานชาร์จ iPhone ของผมเนี่ยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไงดีหรือไม่ดีอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับในการใช้งานของผมนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบอาจจะไม่ได้จริงจังมากไม่ได้ถือไปไหนบ่อยแต่ว่าผมก็ลงทุนทดลองเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ถึงข้อมูลจริงๆว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนและมันใช้ได้นานแค่ไหนเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้า MagSafe ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเหมาะกับใครแน่นอนนะครับว่ามันไม่ใช่ของแท้แน่นอนใครที่อยากได้ของแท้ก็พกเงินไปสัก 3,500 บาทอันนั้นคุณได้ของแท้แน่นอนแต่สำหรับตัวนี้ราคา200กว่าบาทผมคิดว่ามันเหมาะแน่ๆแหละกับคนที่งบไม่ถึงของแท้และอยากได้ตัวที่มันใช้งานได้จริงอาจจะชาร์จได้ไม่เต็ม 100% สำหรับ iPhone 11 Pro Max อย่างที่ผมใช้แต่มันก็ชาร์จได้ประมาณ 50% ก็ถือว่าผมโอเคมากๆกับราคาแล้วก็ระยะเวลาการชาร์จที่ค่อนข้างนานแต่ก็ไม่ได้ถือว่านานมากมายอะไรเพราะว่าแรงดันไฟที่มันจ่ายก็จะประมาณ 7.5 หรือว่า5วัตต์มันก็ไม่ได้เร็วแต่ก็ถือว่าเป็นปกติของชาร์จไร้สายแหละราคามันก็ถูกคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ใช้งานได้จริงๆโดยที่ผมได้บอกไปในเบื้องต้นนะครับตอนที่ถ่ายคลิปว่ามันชาร์จของผมได้เนี่ย iPhone 11 Pro Max ประมาณ 50% ถ้าเราปิดเครื่องแต่นี่ผมเปิดเครื่องแล้วก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็ทิ้งไว้ไม่รู้ว่ามันแบบเต็มมานานแค่ไหนไม่รู้ว่ามันแบบแบตอันนี้มันหมดมานานแค่ไหนไงพอผมมาดูทีนี้แบตมันอาจจะลดลงก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เลยตีไว้ชาร์จกลมๆสัก 50% เพราะว่าตอนที่ผมมาดูก็สัก 47-48% มันก็ไม่ได้ห่างกับ 5% มาก 5% แล้วไม่ได้ห่างกับ50% มากทำไมพูดแบบโอ้ยลิ้นพันกันอ่ะ ผมคิดว่าใครที่งบน้อยๆเนี่ยและอยากได้สักตัวไปใช้งานแบบเอาตัวที่มันใช้ได้จริงๆแบบมันไม่หลอกหูหลอกตาก็คืออันนี้มันใช้ได้แต่ถามว่ามันเร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วมากมันร้อนไหมคือมีแน่นอนความร้อนตรงนี้มันจะแก่ค่อนข้างร้อนตรงแบบข้างล่างไอ้ตรงที่มีรูชาร์จที่เป็นพอร์ตไลนิ่งอ่ะมันจะค่อนข้างร้อนและตรงข้างบนน่ะมันไม่ได้ร้อนมากเพราะเวลาเราชาร์จอ่ะไอ้ตรงนี้เวลาเสียบชาร์จอ่ะมันจะขึ้นไฟสีแดงหรือไฟสีส้มตรงนี้ถ้าเสียบเข้าไปตรงนี้นะถ้าแบตมันไม่มีพอแบตมันเต็มอ่ะมันจะหายไปมันไม่ได้ขึ้นเป็นไฟเขียวอะไรนะมันหายไปไอ้ไฟเขียวอ่ะมันจะมาขึ้นตอนที่เรากำลังชาร์จกับมือถือก็คือถ้าเราใส่เคสกับ iPhone ที่มันไม่ได้แบบดูดกับ MagSafe อ่ะอย่าง iPhone 11 Pro Max ของผมอ่ะมันดูดนะแต่ดูดไม่แรงก็เลยใส่เคสเข้าไปมันก็จะดูดแรงขึ้นพอเวลาใส่เคสแล้วก็มันดูดปุ๊บมันก็จะชาร์จเข้า iPhone ของเราและไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟสีเขียวตรงรูเล็กๆตรงนี้จะเป็นไฟสีเขียวเวลาแบบที่เราชาร์จเข้าไปถ้าแบตมันหมดหรือว่าเราชาร์จจนมันหมดเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไฟอะไรเลยหรือตอนที่ขณะแบบเราชาร์จไปสักพักนึงอ่ะพอชาร์จไปสักพักนึงไอ้ไฟตรงนี้มันจะหายไปแต่มันยังชาร์จอยู่ก็คือไฟแรกๆตอนที่มันขึ้นเป็นสีเขียวอ่ะเหมือนมันแค่บอกสถานะว่าโอเคกำลังชาร์จนะสักพักนึงมันก็จะหายไปไฟเขียวที่ขึ้นตรงนี้แต่มันก็ยังชาร์จใครที่ออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือว่าแบตไม่พอใช้อ่ะใช้ iPhone ทุกวันเนี่ยรองรับได้สายนะแต่ว่าแบตมันไม่พอใช้ว่ะขี้เกียจจะพกแบตเตอรี่สำรองแบบ 10,000 มิลลิแอมป์ 20,000 มิลลิแอมป์ที่แบบมันชาร์จได้เต็มก็จริงแหละชาร์จได้นานก็จริงแหละแต่ว่ามันเทอะทะเกินไปมันใหญ่เกินไปมันชาร์จไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ผมคิดว่ามันตอบโจทย์มากๆก็คือมันชาร์จสะดวกมากๆแล้วแบบแบตเตอรี่มันอาจจะค่อนข้างน้อยกว่าจริงแต่มันก็ต้องถูกต้องอยู่แล้วมันก็ต้องปกติอยู่แล้วเพราะว่าตัวเครื่องมันก็เล็กไงแล้วมันก็พกพาสะดวกไงยอมแลกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันสะดวกกว่าค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อไปทำไมว่า MagSafe ราคาแบบก็ค่อนข้างจะสูงนะ 2-3 พันของแท้ผมก็งงเหมือนกันเขาซื้อของแท้ไปทำไมพอมาใช้งานจริงอ่ะถึงมันจะไม่ใช่ของแท้แต่มันก็เฮ้ยมันใช้ได้แล้วมันรู้สึกสะดวกมากระวังแปะไปกับตัวเครื่องคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังชาร์จแบตอยู่เข้าใจไหมอารมณ์มันเหมือนแบบเราก็ถือเครื่องของเราปกติตอนแรกผมคิดว่า
มันจะหนาขึ้นมันจะเทอะทะมันจะจับยากความเป็นจริงคือไม่เพราะว่าตัวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากไงด้วยที่ตัวเครื่อง iPhone น่ะมันไม่ได้ใหญ่มากและแบตตัวนี้มันก็น้อยกว่าพอเวลาเราจับมันก็จะเหมือนกลมเข้าไปกับอุ้งมือของเราที่เราจับมันก็จะพอดีแบบผมไม่รู้จะอธิบายให้ฟังยังไงแต่ว่าเพราะว่าผมก็ใช้ iPhone ตัวนี้ถ่ายอยู่ไงเอาเป็นว่าผมจะถ่ายแล้วก็สาธิตให้ดูหลังจากที่ถ่ายอันนี้จบหลังจากที่พูดจบไปก็แล้วกันพอเวลาเราจับอ่ะเราวางอย่างนี้ใช่ไหมเป็น iPhone มันก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็พอดีเข้ากับอุ้งมือพอดีหรือเวลาเราจับอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราจับ iPhone มันก็ยาวมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันมือเราก็โดนตรงนี้ด้วยมันแต่มันไม่รู้สึกว่ามันหนาเพราะผมคือมันดีกว่าที่คิดเอาง่ายๆมันดีกว่าที่คิดเลยราคา200กว่าบาทผมคิดว่ามันคุ้มโดยส่วนตัวนะหลังจากนี้เนี่ยผมก็ไม่น่าจะพก power bank ที่แบบเป็นอันใหญ่ๆแล้วเพราะว่าปกติ power bank ที่ผมพกเนี่ยอันนี้เลยโอ้โหขึ้นจากใหญ่ขึ้นอะไรเต็มหมดเลยแต่ผมใช้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมทำตกนี่ไงลอยตกผมใช้อยู่จริงๆผมทำตกนี่เนี่ยอันนี้ก็เสียบอยู่เนี่ยก็คืออันเนี้ยแล้วคุณดู power bank MagSafe ดูความเล็กแบบประมาณเนี้ยแล้วดูความห่างชั้นกันแบบวางไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วดูความใหญ่กับความเล็กของมันนะตัวนี้มาเทียบวางไว้อย่างนี้ทับไว้อย่างนี้ประมาณเนี้ยใหญ่กว่าแล้วคุณดูความบางแล้วตัวเนี้ยความหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือสะพายแบบหลังหักอ่ะแต่ว่าผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ตลอดจริงๆตามสเปคไอ้ power bank ใหญ่ๆเนี่ยมันเขียนว่า 50,000 มิลลิแอมเลยนะแต่มันใช้ได้จริงๆประมาณ 20,000 มิลลิแอมอันนี้ก็เรื่องของมันไปก็แล้วกันอันนี้วันนี้เรามารีวิวตัวนี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าเอาเป็นข้อๆไปเลยเริ่มจากข้อดีไปก่อนอย่างแรกข้อดีเลยก็คือพกพาสะดวกอย่างที่2ก็จะเป็นราคาถูกแบบถูกมากๆแบบถูกกว่าของแท้แบบโอ้โหหลายเท่าอ่ะอย่างที่3ก็จะเป็นใช้งานได้จริงถึงแม้จะไม่เต็ม 100% สําหรับ iPhone 11 Pro Max แต่มันก็ชาร์จได้ตั้ง 50% ก็ถือว่าชาร์จได้เยอะมากๆเหมือนกันอย่างที่4ก็จะเป็นเครื่องเล็กกระทัดรัดแบบน้ำหนักเบาจับถือเวลาแบบใส่กับโทรศัพท์ก็คือไม่เทอะทะมือมันดูแบบไม่เกะกะอะไรประมาณนี้สำหรับข้อเสียก็คือ1ละมันไม่ใช่ของแท้อย่างที่2ผมคิดไม่ออกอ่ะเอาเป็นว่าไอ้ตรงนี้ร้อนก็แล้วกันมีความร้อนแต่มันก็เป็นปกตินะสำหรับเรื่องความร้อนเพราะว่าของแท้ผมก็เคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ของผมก็คือผมเอาของคนอื่นมาลองชาร์จกับของผมผมรู้สึกว่ามันร้อนเหมือนกันอาจจะไม่เท่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันก็ร้อนกว่าแหละมันก็ปกติของแบบมันอาจจะไม่ใช่ของแท้ไงก็ร้อนกว่านิดหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่3ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม 100% และอย่างที่4คืออะไรโอคิดไม่ออกว่ะใช้งานมาไม่นานอาจจะยังเจอไม่หมดหรือว่าผมคิดว่ามันคุ้มแล้วกับราคานี้ผมก็เลยไม่ได้คิดถึงข้อดีอะไรมันเลยเพราะว่าผมว้าวกับราคามากแล้วแบบเฮ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะชาร์จได้สัก 10% แล้วแบบมันหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอามาแปะแป๊บเดียวแล้วร้อนจนชาร์จไม่ได้หรือไม่ก็ชาร์จช้าแบบ3วันแบตยังขึ้นแบบแค่ 10% อะไรประมาณนี้ตอนแรกผมคิดอย่างนั้นแต่พอมาใช้งานมันก็เปลี่ยนความคิดไปเลยสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อดีข้อเสียอะไรก็ได้พูดไปหมดแล้วสำหรับใครที่อยากได้สนใจอยากซื้อเพื่อความสะดวกจะได้ไม่ต้องค้นหากันว่าซื้อร้านไหนอะไรยังไงกลัวถูกโกงกลัวแบบไม่ส่งของนั่นนี่ผมจะเอาลิงก์ร้านที่ผมซื้อมาแปะไว้ข้างล่างคลิปให้เลยเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนก็แล้วกันจะได้แบบไม่ต้องไปหาให้กันให้วุ่นวายนะสำหรับวันนี้ก็อ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนก็แล้วกันนะครับ